ยินดีด้วยครับเสือแบ๊กครับวันนี้ยอดเยี่ยมมากฮะเป็นชัยชนะน็อกเอาท์3ไฟต์รวดเลยครับผมคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าไฟต์นี้ต้องน็อกให้ได้ก็ไม่ได้คิดว่าจะน็อกได้ไม่ได้ครับผมคิดแค่ว่าจะทําไฟต์นี้ให้ดีที่สุดครับก่อนหน้าการชกไฟต์นี้เตรียมพร้อมมานานขนาดไหนครับก็1เดือนเต็มครับที่แรกผมไม่ได้ชก15แล้วก็เลื่อนลงมาชกวันที่8นี่ครับก็ปกติก็ซ้อมดีอยู่แล้วครับโอ้เลื่อนมาชกเร็วขึ้นกว่าเดิมใช่ครับอาจจะร่างกายอาจจะไม่เต็มร้อยเต็มร้อยครับก็เต็มร้อยเหมือนเดิมนะเลื่อนมาชกเร็วนะเจอกับนักมวยญี่ปุ่นศึกษาเข้ามาแค่ไหนฮะก็ศึกษาเข้ามาในระดับนึงครับเขาก็เป็นแชมป์มวยรอบรัชวันของญี่ปุ่นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอาวุธหนักครบเครื่องครับผมอือหือเก่งมายกแรกเป็นไงก็ผมก็กะจะเข้าไปต่อยเขาแต่ว่าโดนสวนกับปลาโดนต่อยมาตรงเข้าจมูกเลือดไหลครับตกใจไหมตอนนั้นไม่ตกใจครับคิดว่าจะเอาคืนแต่พี่เลี้ยงบอกว่าใจเย็นเพราะเรายังมีอาการเมาอยู่ครับอ่าฮะแล้วเราก็เบียดเข้าไปเรื่อยอัดเขาจนแบบโอ้โหเขาก็แตกอ่ะครับนะแล้วก็ได้นับด้วยเราอ่ะได้นับด้วยครับตอนที่ได้นับรู้สึกว่าโอ้โหมันเฮือกเหิมมันมั่นใจขึ้นไหมก็ตอนที่ได้นับก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีแล้วเราจะเอาน็อกได้แล้วสินะแต่ว่ากดน็อกไม่ได้ต้องมายกที่2นี่มั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วยก2ก็ไล่บี้ให้เขาหมดแรงก่อนครับเพราะว่าคิดว่าเขาฟื้นแล้วเราก็พยายามป้องกันตัวให้ดีขึ้นไล่บี้เขาให้เขาหมดแรงก่อนแล้วเราค่อยออกอาวุธหนักๆใช่ครับนั่นน่ะสิด้วยใช่ครับแล้วก็หมัดประเด็นสุดนี้ป้องเข้าไปทีนึงครับอัปเปอร์คัทครับหมัดนั้นคิดว่ามันน่าจะจบแล้วยังก็ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วผมก็กั้นหายใจต่อยเลยครับไม่ร่วงหมัดนี้ก็ต้องหมัดต่อไปเลยครับเพราะว่าคิดว่าออกเป็นชุดอยู่แล้วครับโอ้โหสะใจเลยเอาชนะน็อกจนได้ใช่ครับครับผมนะก็เป็นชัยชนะน็อกเอาท์3ไฟรวดครับนะฮะตอนนั้นคิดว่านะเราน่าจะขึ้นวันใหญ่ได้แล้วล่ะหรือยังก็ผมคิดว่าน่าจะยังครับเพราะว่าเรายังศักยภาพของแข็งแรงเรายังไม่น่าถึงจุดนั้นครับแต่ขออีกสัก 2-3 ไฟน่าจะได้ครับขอพิสูจน์ตัวเองอีกกับคนเก่งๆอีกสัก 2-3 คนครับอ๋อครับที่เราโชคดีที่สุดนะครับประมาณเท่าไหร่ครับดีที่สุดก็อาจจะดีกว่านี้ได้ครับแต่ว่าผมอยากพิสูจน์เจอกับนักโชคที่เก่งๆกว่านี้สักคน2คนครับในใจตอนนี้อยากเจอใครพิเศษไหมครับก็ในเวทนี้ก็แล้วแต่เขาจะจัดให้ครับผมก็ไม่เคยขัดครับเลยยิ้มเป็นไงก็ได้ครับแต่ว่าเลยิคผมคิดว่าเขาน่าจะทำน้ำหนักเวทนี้ไม่ได้แล้วมั้งครับเพราะว่าทีแรกก็จะได้โชคกันวันที่15ครับแต่ว่าเห็นเขาแจ้งมาว่าเขาทำน้ำหนักไม่ได้แล้วเวทนี้เขาเลยเลื่อนมาชกวันนี้ครับครับผมครับพูดถึงการชกในไฟนี้เราคิดว่าจุดที่เราจะต้องแก้ไขอีกเราต้องแก้อะไรครับต้องแก้จังหวะเดิมครับชอบรับอาวุธคู่ชกก่อนครับต้องให้เจ็บซะก่อนนึกไงครับต้องทุกครั้งเลยครับต้องโดนหมัดตรงก่อนทั้งไฟทีแล้วก็ไฟนี้ผมก็โดนต่อยสุดยกแรกทั้งสองครั้งเลยโอ้ทำเอาแฟนนี่หายใจคว่ำหมดนะใช่ครับนั่นน่ะสินะฮะอยากจะบอกอะไรกับแฟนมวยของทางเสือแบ๊กบ้างก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำผลงานออกมาให้ดีแบบนี้เรื่อยๆครับผมโอเค